ซานตาเฟ่เสิร์ฟความสุขทุกสถานีมาถึงช่วงของไปไม่อยู่นะครับกับซานตาเฟ่ขอบคุณก่อนนะฮะเสิร์ฟความสุขทุกสถานีนะฮะต้องบอกว่าวันนี้อากาศดีมากนะครับอุณหภูมิล่าสุดที่ปูซานนะครับก็คือ1องศาเสิร์ฟไม่กลัวจ้าตอนนี้อยู่ที่ในส่วนของซองโดบีชนะครับหรือว่าเป็นชายหาดซองโดซึ่งตอนที่ออกมาเนี่ยเป็นช่วงธันวามกรานะครับอาจจะไม่เห็นบิกินี่จริงๆอ่ะถ้ามาในช่วงประมาณสักมิถุนาต่อเนื่องถึงกันยายนเนี่ยเขาบอกว่าจะเต็มหาดนะครับ yeah. เต็มหาดด้านนู้นนะครับจะมีแบบฝรั่งมังค่าหรืออาจจะเป็นสาวเกาหลีใส่บิกินี่โอ้โหเต็มหาดนะครับแต่ช่วงนี้1องศาหรือบางทีอาจจะลบ1ลบ2เนี่ยคงไม่มีใครที่อุตริใส่ 2 piece 1 piece มาเดินหลั่นล้านะครับอ่ะจากตรงนี้ครับเขาว่าเป็นอีก1จุดแลนด์มาร์คของคนที่ชอบมารีแลกซ์หรือว่ามาพักผ่อนนะครับเพราะว่าห่างจากตัวปูซานเนี่ยประมาณสัก3กิโลนะครับก็ถึงแล้วสำหรับหาดซองโดเขาบอกว่าคำว่าซองโดเนี่ยภาษาเกาหลีแปลว่าสนเกาะสนประมาณนั้นนะครับซึ่งเขามีการพูดถึงครับเรื่องของเจ้าต้นสนเนี่ยมันจะเป็นตัววัดค่าอุณหภูมิที่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับแน่นอนแสดงว่าที่นั่นยังเพอร์เฟกต์อยู่ในเรื่องของอากาศที่บริสุทธิ์นะครับ wow. เดี๋ยวเราเดินดีกว่าฮะเห็นไหมฮะนี่โอ้โหชาวคณะเดินล้าเลยตรงจุดนี้เรียกว่าสกายวอล์กเวย์นะฮะหรือว่าสะพานเดินทะเลเดี๋ยวเราเดินไปพร้อมๆกันครับไปในส่วนของกระจกนิรภัยนะครับที่เขาบอกว่าอยู่ที่ Sky Walkway หรือว่าสะพานเดินทะเลนะครับนี่ฮะซึ่งตรงจุดนี้นะครับยาวโลดเนี่ยประมาณสัก104เมตรให้คุณผู้ชมหรือว่าคนที่มาท่องเที่ยวสามารถที่จะส่องความสวยงามหรืออาจจะเป็นเรื่องของสัตว์น้ำผ่านกระจกนี้ได้เหมือนกันครับโอ้ my godใครที่ชอบอากาศเย็นๆนะครับรับรองว่าโดนที่นี่แน่ๆสำหรับปูซานในช่วงของปลายปีหรือว่าต้นปีนะฮะผมเองอย่างที่บอกครับว่าไม่เคยกลัวในเรื่องของความเย็นแต่ทีมงานผมครับคุณเก่งจริงคุณถอดถุงมือครับผมอย่าไปกลัวครับระวังครับคุณอาจจะตกข้างหลังได้ฮะตะแกรงครับผมโอ้ยลมมันซัดมามาแล้วมันคล้ายๆกันขึ้นเบาๆอ่ะโอ้หน้าชาไปหมดแล้วดีนะหน้าชาไม่ได้กาแฟโอ้หน้าสั่นอ่ะหน้าสั่นมากโอ้ไปค่ะคุณผู้ชมเอาละฮะเดี๋ยวเราคงต้องโบกมือลาความเย็นและเยือกตรงนี้ไว้นะฮะที่ศูนย์องศาขวามือคือน้องเงือกอันนี้คือท่านผู้กล้าส่วนผมเป็นโอ้ผู้ที่มาเยี่ยมเยือนคงต้องบายบายเบรกนี้ก่อนแต่ก่อนอื่นต้องขอบคุณซานตาเฟ่ครับเสิร์ฟความสุขทุกสถานีนะครับใครที่มีเวลาว่างก็แวะมาที่ชายหาดซองโดได้นะครับที่นี่เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่น่าสนใจเขาบอกว่าทุกปีจะมีการจัดดนตรีชายหาดนะครับคล้ายๆเป็นแบบคล้ายๆเป็นมิวสิกเฟสประมาณนั้นนะครับถ้ามีเวลาถ้ามีจังหวะจะกลับมาที่นี่อีกครั้งแน่ๆปากเริ่มสั่นไม่ไหวแล้วจริงๆโอ้ย
ดว่าเป็นเพราะเราหลุดโฟกัสมากกว่าเรามัวแต่โฟกัสว่าเราอยากชนะคนอื่นจนลืมดูตัวเราเองจนไม่ทันใจตัวเราเองรู้ไม่เท่าทันใจตัวเองจริงๆต้องกลับมาถามว่าเราชอบอย่างนั้นชอบที่จะชนะด้วยเรื่องนี้หรือเปล่าคุณชอบอะไรจริงๆเพราะนั้นถ้าเกิดจริงๆแล้วเราแข่งเพื่อต้องการชนะเนี่ยมันทำให้เกิดแรงกดดันแต่ถ้าเราชอบแบบนั้นจริงๆเราชอบเรื่องนี้เราทำให้มันดีขึ้นเนี่ยแข่งกับตัวเองให้มันดีขึ้นมันไม่เกิดแรงกดดันแต่มันเกิดแรงผลักดันแค่ให้ดีกว่าเดิมเก่งกว่าเชื่อฉันเมื่อวันวานแค่นั้นผมว่าตัวเองก็มีความสุขแล้วครับสนับสนุนรายการโดยซานตาเฟ่เสิร์ฟความสุขทุกสถานี